มาอยู่ในถ้ำปานนี้ดอกแม่นต้นว่านอนบักไงจับประจับก็จะได้ผมรับที่ทำคนละกันแล้วเราเอาง่ายๆก่อนนึงเนี่ยเราเอาง่ายๆเราหัวจิตไปไกลๆนี่นะฮะก้อนยางพอแกะออกมาครับเป็นก้อนหินฮะก้อนเบลเลอร์เลยนะฮะนี่ถือว่าเป็นคลิปนะครับที่มีการส่งต่อกันในกลุ่มคนกรีดยางแล้วก็กลุ่มคนรับซื้อยางนะครับเหตุการณ์นี้ครับเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่ลานรับซื้อยางแห่งหนึ่งพบว่ามีการยัดไส้ยางพาราด้วยก้อนหินเพื่อให้ก้อนยางเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นตอนนี้กำลังตรวจสอบนะครับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใดกันแน่ซึ่งจากในคลิปเราจะเห็นนะครับว่ามีการตรวจสอบยางก้อนที่กองอยู่แต่ว่าพอใช้มีดกรีดออกมาเนี่ยนะฮะก็พบว่าข้างในครับแทนที่ปกติจะต้องเป็นก้อนยางทั้งก้อนขาวๆเนี่ยครับกลับมีก้อนหินขนาดใหญ่ซ่อนอยู่สันนิษฐานครับว่าคนที่นำก้อนหินมาใส่เนี่ยคงจะนำมาใส่ขณะกำลังกรีดยางแล้วปล่อยให้น้ำยางเนี่ยไหลลงมาทับแล้วก็ปิดบังก้อนหินพอนำมาวางกองๆรวมๆกันแล้วก็นำไปชั่งขายเนี่ยนะครับน้ำหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเวลาขายปุ๊บก็จะได้เงินกลับมามากขึ้นนะฮะไม่ใช่ก้อนเล็กนะก้อนใหญ่มากจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาเป็นคนรับซื้ออ่ะเขาเห็นหรือเขาจับดูเนี่ยเขาน่าจะรู้กันอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็กำลังเดี๋ยวจะไปตรวจสอบนะคะว่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอะไรแล้วคนที่ทำเนี่ยเป็นใครเพราะบางคนก็ถามว่าใช่เกษตรกรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเกษตรกรทุกวันนี้เนี่ยสำหรับชาวสวนยางจะทราบกันดีว่าบางทีเจ้าของสวนยางเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนไปกรีดหรอกไม่ได้กรีดไม่ได้เก็บก็จะมีคนที่เขาไปรับจ้างเพราะเขาจะแบ่งเปอร์เซ็นต์กัน50 50นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามดูว่าเป็นใครนะคะแต่มีพฤติกรรมแบบนี้ออกมาก็ต้องบอกว่าทำให้ภาพลักษณ์ของเกษตรกรชาวสวนยางเองก็ถือว่าเสียไปด้วยใช่นะคะ